วัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแกะกล่อง Amazfit Bip นะครับนาฬิกา Smartwatch รุ่นใหม่นะครับจากบริษัทหัวมี่นะครับเป็นบริษัทในเครือของบริษัทเซี่ยวมี่นะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็น International Version นะครับก็เป็นเมนูภาษาอังกฤษครับสเปคคร่าวๆ ของตัวนี้มันก็จะเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ที่มีหน้าจอนะครับมีหน้าจอเป็นหน้าจอแบบเขาเรียกว่าอะไร reflective touch screen นะครับ reflective ก็คือหน้าจอแบบเหมือนอีอิงนะครับเหมือนเพเปอร์นะครับก็ตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัว200มิลลิแอมป์นะครับกันน้ำเขาบอกว่ากันน้ำที่ IP68 แต่ก็คือใส่ไว้น้ำไม่ได้ไม่มีฟังก์ชันเกี่ยวกับการใส่ไว้น้ำนะครับสำหรับตัวนี้ก็ราคาจะอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทนะครับ Amazfit Bip มันจะมี Amazfit อีกรุ่นหนึ่งที่จะแพงกว่าและเป็นหน้าปัดกลมๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นถูกกว่านะครับก็ใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป็น MI Fit นะครับในการเชื่อมต่อกับนาฬิกาตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าครับเท่าที่จำได้คือถ้าเป็นเวอร์ชันอังกฤษกล่องจะเป็นสีดำถ้าเป็นเวอร์ชันจีนกล่องจะเป็นสีดำนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน international หรือภาษาอังกฤษเนี่ยกล่องมันจะเป็นสีขาวนะครับเป็นกล่องธรรมดาเลยแต่ว่าจะขายแพงกว่าเวอร์ชันกล่องจีนนะครับเวอร์ชันจีนที่เป็นกล่องสีดำความจริงแล้วไม่ต่างกันนะครับสามารถเอามาเปลี่ยนเมนูของเวอร์ชันจีนให้กลายเป็นเวอร์ชันอินเตอร์ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากหาราคาประหยัดเราก็ซื้อเป็นเวอร์ชันจีนก็ได้นะครับนี่คือ Amazfit ครับก็เขาจะเป็นกล่องพลาสติกเป็นกล่องกระดาษนะครับข้างในก็มีนาฬิกานะครับเป็นกล่องแบบนี้ครับข้างในเป็นกล่องกระดาษหนาธรรมดาก็เป็นกล่องตามสไตล์ของ Xiaomi นะครับก็จะแกะออกมาดูนะครับตัวนี้ฟิลลิ่งของสายซิลิโคนเนี่ยมันก็ดูดีนะครับมันฟีลคล้ายๆกับแต่ก่อนผมใช้เป็นมิแบนด์2นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอออมเล็ตนะครับมีแสงสว่างแต่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นหน้าจอแบบreflective นะครับเหมาะกับการใช้กลางแจ้งเพราะว่าหน้าจอมันจะสะท้อนแสงได้เหมือนกับเรามองกระดาษนะครับยิ่งมันมีแสงเยอะมันจะยิ่งชัดใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดมันมีแสงเยอะมันก็จะยิ่งชัดนะครับตัวนี้ก็จะติดพลาสติกมานะครับเราก็ต้องลอกพลาสติกออกครับนี่เป็นพลาสติกที่เขาติดมานะครับก็คือในกล่องเขาจะมีกล่องมาด้วยอีกอันนึงอันนี้ในกล่องนี้จะในชุดขายเขาจะไม่มีอะไรมีแค่นี้ครับแค่เป็นตัวชาร์จนะครับเป็นด็อกนะครับเป็นไมโครเป็น USB แล้วก็ไปเสียบกับแรงจ่ายไฟที่อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือว่าเป็นอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็คู่มือนะครับ instruction manualอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับยูสแมนนวลนี่ที่แตกต่างกับเวอร์ชันจีนเพราะว่าแค่มันเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองทำให้ราคาสูงขึ้นมาอีกประมาณ200บาทถึง300บาทนะครับถ้าเวอร์ชันที่เป็นภาษาจีนก็จะซื้อได้ในราคาประมาณ 1,900 ถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชันอังกฤษก็จะซื้อได้ในราคาประมาณ 2,000 2,500 2,300 แล้วแต่หาได้นะครับก็ที่น่าแปลกอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยหน้าจอเนี่ยจะไม่มีการใช้พลังงานถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปของหน้าจอเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันจะติดมาจากติดอยู่แล้วก็คือเขาจะเป็นรูปหัวเหมือนแบบมันไม่เห็นเนาะมันจะเป็นรูปแบบเหมือนให้เราคอนเนคกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้คือเขาเปิดมาแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาลองคอนเนคกันดูดีกว่านะครับ
เราจะใช้โทรศัพท์นะครับตอนนี้อันนี้ผมใช้iPhone ครับก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรไม่รองรับทุกฟังก์ชันอย่างเช่นเราจะโหลด custom white face อย่างเงี้ยเราต้องใช้ Android นะครับใน iPhone ยังทำไม่ได้เราก็จะต้องโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อ MI Fit นะครับ MI Fit โลโก้สีส้มๆนี่นะครับหาได้นะทั้ง Google Play Store แล้วก็ App Store นะครับพอเราเข้ามาในแอปนะครับมันจะให้เราสมัคร account เราก็สมัคร account ให้เสร็จเรียบร้อยนี่ผมมีแล้วเพราะว่าผมเคยใช้มีแบรนด์แล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้ Amaz Fit หรือว่านาฬิกาอื่นๆกับแอปพลิเคชันนี้นะครับเราจะต้องอันแพร์อุปกรณ์เก่าก่อนเพราะมันจะคอนเนคได้ทีละ1อุปกรณ์เท่านั้นอันนี้เป็นข้อจำกัดของการใช้งานครับพอเราเข้ามาสู่หน้าโปรไฟล์เราแล้วเราจะเห็นว่าตอนนี้ผมไม่มี device อะไรอยู่แล้วนะครับผมจะ add device นะครับแล้วเขาก็จะให้เราเลือกเขาก็จะให้ในหน้าแอปก็จะให้เราเลือกว่าเราใส่อะไรอยู่เรามีอะไรผมเลือกเป็น watch นะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นนาฬิกานะครับเขาก็จะบอกว่าการข้อมูลดังต่อไปนี้จะถูกเก็บหลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มีอันนี้เป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่ากิจกรรมแล้วก็การนอนแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็กดยอมรับแล้วก็จะให้เลือกว่าเราใส่อะไรอยู่อันนี้ผมใช้เมนูอังกฤษนะเพราะว่าเวลาใครหลายคนเนี่ยที่ใช้ระบบ iOS แล้วเชื่อมต่อกับ Amaz Fit มักจะบอกว่ามันเชื่อมต่อได้ไม่ดีไม่เสถียรไม่ซิงถ้าใช้ iOS เนี่ยมันมีทิปอยู่ว่าคุณถ้าใช้เป็นเมนูภาษาอังกฤษที่โทรศัพท์เลยจะดีแล้วก็ต้องไปตั้งค่าในปฏิทินนะครับให้เป็นคริสต์ศักราชอย่าไปตั้งเป็นพ.ศ.นะครับเพราะว่าอาจจะทำงานแบบไม่แมชกับการเซตติ้งมาของ Amaz Fit นะครับเราต้องไปตั้งเป็นคริสต์ศักราชอย่างเป็น2018ในปีนี้ถ้าเราไปตั้งเป็นพุทธศักราช2561มันจะเออร์เรอร์ครับแล้วเลือกไปที่ Amaz Fit Beep นะครับแล้วเขาก็จะบอกว่ามันก็จะค้นหานะครับ searchingตอนนี้ที่นาฬิกาเราก็ยังไม่ตอบสนองอะไรครับอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกกันเนาะเวลาซื้ออุปกรณ์มาแล้วอุปกรณ์มันเปิดอยู่เนี่ยคือเปิดมาจากในของเลยนะครับเขาบอกว่า bring watch closer to the phone ให้เอานาฬิกามาไว้ใกล้ๆกับโทรศัพท์เดี๋ยวรอก่อนแล้วกันครับรอเขาเชื่อมต่อก่อนเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่อุปกรณ์ที่ stand alone เนาะแบบ 100% มันต้องใช้มันเหมือน activate ด้วยโทรศัพท์ด้วยโปรแกรมก่อนมันก็เลยยังเข้าเมนูอะไรไม่ได้นะครับก็ดูจากวัสดุรอบๆเราก็ค่อนข้างทำมาดีเลยถ้ามองเผินๆเนี่ยขึ้นในแพร่ละก็คือ connect watch แล้วครับหน้าจอของนาฬิกาจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับในนี้มันอาจจะออกดูฟ้านิดนึงเพราะว่า backlight มันเป็นสีออกน้ำเงินนะครับเราก็จะต้องกดเครื่องหมายถูกที่หน้าจอของ Amaz Fit นะครับแล้วตอนนี้ทั้ง Mi Fit และ Amaz Fit ก็จะเริ่มซิงข้อมูลระหว่างกันและกันนะครับขั้นตอนนี้ก็ต้องรอสักครู่ครับตอนนี้เขาก็ว่าจะคืนค่าการตั้งค่าไหมเราก็กด Install แล้วกันนะครับเขาถามว่าจะแพร์กับ Bluetooth ไหมเราก็แพร์ไว้แล้วกันนะครับแบตเตอรี่ Default ที่มาจากโรงงาน Amaz Fit ก็จะเป็น 41% นะครับมันจะโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะเป็น 41% ในAmaz Fit ตอนนี้ก็จะขึ้นเป็นหน้าจอของนาฬิกานะครับเป็นหน้าจอของนาฬิกาเวลาเราจะใช้งานทัชสกรีนนะครับตอนแรกเราจะทัชสกรีนไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราจะใช้งานทัชสกรีนให้เราไปกดด้านข้างของกดปุ่มเมนูยมอะครับกดปุ่มเมนูยมตรงนี้ดูไปมันคล้าย Apple Watch เหมือนกันนะแต่มันออกแบบเป็นทางจีนๆนิดนึงนะครับเขา
างหลังเป็นเซ็นเซอร์สแกนหัวใจนะครับก็พอเราขยับเครื่องมันก็จะเหมือนมันติดมันก็ดูดีนะครับตอนนี้ผมสับสนนิดหน่อยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ผมซื้อเวอร์ชัน international มาทำไมตอนนี้ยังเป็นเมนภาษาจีนอยู่เลยครับเดี๋ยวคงต้องเข้าไปตั้งค่าหน่อยนึงก็เดี๋ยวผมจะลองทำให้มันเป็นภาษาอังกฤษดูก่อนนะครับจริงๆหลายๆคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งเมนูเป็นภาษาอังกฤษไว้มันก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วนี่ยิ่งเป็นโอเชียนภาษาอังกฤษด้วยสิลองแพ้อีกทีหนึ่งงั้นสำหรับคลิปแกะกล่องเราก็ลองใช้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าจะใช้แล้วเป็นยังไงเราเดี๋ยวค่อยมาบอกกันในคลิปต่อไปอีกทีนึงนะครับขอบคุณที่รับชมครับจากตอนแรกที่บอกไปว่ามันเป็นเมนูภาษาจีนนะครับอยากจะให้ดูมันเป็นเมนูภาษาจีนอย่างนี้นะครับตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นเมนูภาษาจีนก่อนแล้วก็เขาจะมีอัปเดตให้นะครับให้เป็นเมนูภาษาไทยให้เป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับก็ใช้ไปสักพักหนึ่งเครื่องมันจะขึ้นว่าอัปเดต Resolve นะครับแล้วเขาบอกว่า Keep your watch close the phone น่าจะเป็นการอัปเดตเพื่อเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราต้องมาดูหลังจากการอัปเดตครับอันนี้แล้วมันจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่านะครับตอนแรกผมก็ตกใจนะผมซื้อเป็น International Version มาแล้วก็มันยังเป็นภาษาจีนอยู่ดูสิแต่ผมไม่ชอบ Backlight มันเลยอะ Backlight มันแบบทำให้หน้าจอดูไม่ค่อยสวยเอาเวลาถ่ายตอนนี้กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์ข้างในนาฬิกาอยู่นะครับโทรศัพท์เราก็จะมีอะไรเป็นเหมือนเปอร์เซ็นต์หมุนๆอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ที่ watch ก็จะเป็นแบบเครื่องหมายดาวน์โหลดคือตอนนี้ภาษาจีนเลยอ่านไม่ออกเลยครับอ่านออกคำหลักคำเดียวเหมือนข้างหลังเขียนอะไรไว้บ้างเนี่ยข้างหลังเขียนว่า Amazfit Bip Model A1608มี ID แล้วก็มี serial number แล้วก็มีเซ็นเซอร์ heart rate ครับสายมันเป็นซิลิโคนแบบนิ่มๆครับสายซิลิโคนนิ่มๆสายขนาดประมาณนาฬิกา Casio นะก็น่าจะหาเปลี่ยนได้ไม่ยากครับตามร้านนาฬิกาก็น่าจะมีหรือว่าจะซื้อออนไลน์มาเปลี่ยนก็ได้มีสายขายอยู่หลายแบบเลยนะครับคัสตอมกันได้เต็มที่แล้วครับแต่เป็นพลาสติกนะครับเครื่องก็น่าจะ
น่าจะเป็นร้อยง่ายอยู่เหมือนกันถ้าเกิดให้ดีก็ต้องใส่มือข้างที่ไม่ถนัดมันจะได้ไม่เป็นรอยมากแต่ส่วนตัวเราชอบหน้าจอที่เป็นหน้าจอ reflective touch มากเลยครับ reflective เรียกว่า reflective screen แล้วกันเนาะเพราะว่าหน้าจอมันให้ความรู้สึกเหมือนเราดูกระดาษอยู่มันไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนเราดู LCD หรือว่า LED ที่มันจะทำให้เกิดอาการล้าของสายตาได้แต่เห็นเขาบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีไอ้เจ้า reflective screen เนี่ยยังไม่มี refresh rate มากพอที่จะแบบเอามาทำหน้าจอทัชสกรีนของสมาร์ทโฟนนะครับตอนนี้อัปเดต firmware version ภาษาอังกฤษต่อนะครับเมื่อกี้อัปเดต resource แล้วตอนนี้อัปเดต firmware version ภาษาอังกฤษต่อคงใช้เวลาอีกสักครู่ในการอัปเดตนะครับสายชาร์จมันก็ดูดีนะก็ต้องเอานาฬิกากดเข้าไปอย่างนี้เหรอแอบประกอบยากตอนนี้เราต้องรออัปเดตอีกตัวหนึ่งตรงนี้ครับที่เขาเขียนว่าอัปเดต your watch น่าจะเป็นอัปเดตแผ่นภาษาอังกฤษแล้วครับเพราะตัวนี้มันเหมือนโหลดช้ากว่าตอนแรกนะครับตอนที่ใช้มีแบรนด์2ก็เป็นเหมือนกันครับมีอัปเดตให้อัปเดตนะครับใน instruction manual เนี่ยมันจะมีลิงก์ให้เราโหลดซอฟต์แวร์นะครับเป็น QR code แล้วก็สแกนไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้จากใน QR code นี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอนิดนึงเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษให้เราหรือเปล่าเขาบอกว่าจะเชื่อมต่อกับ Amazfit Beef เนี่ยคุณจะต้องใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mi Fit เท่านั้นถ้าใน iOS คงจะมีแอปพลิเคชันให้ใช้แอปพลิเคชันเดียวนะครับคือมีผิดคงจะใช้ตัวอื่นไม่ได้แต่ถ้าใน Android นี่จะมีหลายตัวเลยมันจะมีบางตัวคัสตอมหน้าจอนาฬิกาได้ด้วยตัวนี้มี GPS ในตัวนะครับเอาไปวิ่งก็ไม่ต้องพกโทรศัพท์ไปได้นะผมไม่แน่ใจนะว่ามันต่างกันที่แบตเตอรี่หรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่อ่านสเปคคร่าวๆในเว็บเนี่ยเขาบอกว่าตัวเวอร์ชันภาษาจีนมันจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่190มิลลิแอมแต่ตัวนี้มันจะมีสเปคเขียนแบตเตอรี่ไว้ว่า200มิลลิแอมมันจะเพิ่มมา10มิลลิแอมหรือเปล่าเลยขายราคามากขึ้นนะครับเพราะว่าสเปคเนี่ยเขาเขียนมาว่าเป็นproduct name Amazfit Beep wireless connection bluetooth 4.0 model A1608 battery capacity 200 mAh compatible with device that support bluetooth 4.0 and running android 4.4 android 4.4 or ios 8 or aboveก็ใช้ตั้งแต่ iOS 8ขึ้นไปถึงจะเป็นเวอร์ชัน international นะครับแต่ว่าก็ยังมีเมนูด้านหนึ่งเป็นภาษาจีนนะครับนึกว่าจะทำเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศสหรือว่าเยอรมันอะไรนี้สิใกล้แล้ว 40% แล้วอัปเดตช้าจังอยากรู้แล้วเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยรู้สึกแบบอ้าวทำไมมันไม่เป็นภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เปิดเครื่องเฟลนะเนี่ย
อุตส่าห์ซื้อแบบคือถ้าซื้อรุ่นที่เป็นรุ่น Chinese version เนี่ยคือได้ผมหาซื้อได้ประมาณ 1,900 แต่รุ่นเนี้ยผมหาซื้อได้ 2,200 มันต่างกันเยอะเหมือนกันนะเปิดมามันก็เป็นภาษาจีนเหมือนกันแล้วมันต้องมาอัปเดตให้เป็นภาษาอังกฤษอีกซึ่งก็เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องซื้อเวอร์ชั่น international ก็ได้แต่ว่าเราก็คิดว่าเออ international ก็ดีจะได้ไม่ต้องมาอัปเดตแต่จริงๆแล้วมันก็อัปเดตเหมือนกันมันเหมือนมันลองมันเหมือนกันเป๊ะเลยมันแค่ต้องมาอัปเดตภายหลังให้เป็นแบบให้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราต้องรอเนี่ยก่อนที่เราจะใช้งานได้เราต้องอัปเดตถึง2ครั้งอัปเดตรีซอลข้างในนาฬิกาแล้วรอบนึงแล้วก็มาอัปเดตเมนู watch อีกรอบนึงซึ่งก่อนที่นาฬิกาเราจะใช้ได้ก็แบตเตอรี่เราก็จะเหลือประมาณ 20% เพราะตอนแรกเปิดมามี 40 ใช่ไหมพอเมื่อกี้ลองกดดูเป็น watch face มันมี watch face ให้เปลี่ยน10แบบเลยนะมันเยอะกว่าตอนที่ดูรีวิวของคนอื่นเขารีวิวไว้อีกอะตอนที่คนอื่นเขารีวิวไว้มันจะมีอยู่แค่7แบบผมว่าเขาน่าจะเพิ่ม watch face มากขึ้นเพราะเขาคงคิดว่าคนน่าจะชอบเปลี่ยน watch face มากขึ้นนะครับตอนนี้มันก็เต็มละหน้าจอนาฬิกาก็ขึ้นอัปเดตหมดแล้วนะครับโทรศัพท์กำลังเชื่อมต่อกับนาฬิกาอีกรอบหนึ่งตึกตักใจเต้นถ้าเป็นภาษาจีนมาอีกทีนึงนี่ผมหงายเลยนะเนี่ยไม่รู้จะทำไงติดแล้วครับนาฬิกาตอนนี้เป็นเมนูภาษาอังกฤษแล้วขอยืนชั่วหน่อยเป็นเมนูภาษาอังกฤษแล้วครับในตัวนาฬิกาเองเนี่ยเราเป็นวัชเปลี่ยนวัชเฟสได้นะเราผมพูดถึงเรื่องวัชเฟสหน่อยครับความจริงเป็นคนชอบวัชเฟสมากเลยเราเปลี่ยนได้มันจะมีแบบเนี่ยผมเลื่อนมาจนสุดร้อนหนึ่งอันนี้2 3 4 5 6 7 8 9 10ทั้งหมด10อันในนี้มี10อันในนี้มันก็น่าใช้นะมันดูแบบมันดูดีอ่ะมันก็ดูน่าใช้ดีแต่ในนี้อ๋อตอนนี้อัปเดตเสร็จแล้วเหลือแบตเตอรี่ 39% มันแต่อย่างนี้มันจะในเมนูมีฟีดมันจะมี watch face setting อยู่ตรงนี้ให้แล้วเขาก็จะเตือนไว้ว่าการเปลี่ยนการคัสตอมหน้าจอนาฬิกาของคุณซึ่งเราไม่สามารถโหลดแบบที่เราต้องการมาเองได้นะเราได้แต่ใช้แบบที่เขามีให้นี่เขามีให้10แบบเลยนะซึ่งผมจะลองให้มันเป็นรูปไพ่เนี่ยนะครับนะเขาก็จะซิงค์บอกว่าซิงค์กับ watch face นี้เนาะโอเคเดี๋ยวลองดูนะซิงค์แล้วแต่ว่ากำลังซิงค์อยู่นะเรียบร้อยนี่ครับก็ได้ watch face แบบที่เราเลือกไว้เนาะในหน้าจอโทรศัพท์มาอยู่ในนี้ของเราแล้วเรียบร้อยที่อยากรู้อีกอย่างหนึ่งคือ watch face เนี่ยพอเราซิงค์เรียบร้อยแล้ว watch face มันจะเพิ่มเข้ามาในนี้หรือว่า watch face เก่ามันยังอยู่ไหมทำไมเขาต้องเลื่อนเมนูเซตติ้งไปไว้หลังสุดด้วยเดี๋ยวผมต้องปรับเมนูแล้วผมไม่ค่อยถนัดเฮ้ยเจ๋งอ่ะอันที่เราซิงเข้ามาใหม่มันเพิ่มเข้ามาได้แสดงว่าเรา
แสดงว่าเราเพิ่มใหม่เข้ามาได้10อันแล้วมันจะอยู่ในนี้เจ๋งๆงั้นเดี๋ยวเราลองทำดีกว่าผมเป็นคนชอบเปลี่ยนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับเป็นว่า happy ending ในที่สุดมันก็เป็นภาษาอังกฤษอย่างที่มันควรจะเป็นเพราะเราซื้อเวอร์ชัน international มานะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็ลองไปหาดูได้นะครับผมซื้อมาจากใน Shopee นะครับตอนนี้นาฬิกาผมอัปเดตอีกแล้วอัปเดต GPS รู้สึกมันตั้งแต่เปิดใช้งานมานี่มันอัปเดตหลายรอบมากเลยก็เดี๋ยวจะลองใช้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงจะมาเล่าให้ฟังจริงประสบการณ์การใช้งานนะครับแรกๆก็จะเห่อเล่นเยอะๆหน่อยแต่พอใช้ๆไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็กลายเป็นนาฬิกาเฉยๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ